มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะฝนลดลงบ้างแล้วแต่ว่าที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนตกหนักได้ติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มาเกาะติดอากาศในวันพรุ่งนี้กันนะคะทิศทางฝนแผ่วลงฟ้าเริ่มเปิดแดดเริ่มมาฝนหนักจะมีอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นค่ะเพราะว่าตัวการฝนในบ้านเราเหลือตัวการเดียวนะคะก็คือลมมรสุมแถมมีกำลังอ่อนด้วยพื้นที่ฝนในวันพรุ่งนี้จึงไม่มากยกเว้นทางภาคเหนือค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตากสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่นะคะพื้นที่ฝนหนักก็กระชับลงนะคะจะมีตกได้ที่หนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารส่วนภาคกลางค่ะมีฝน 60% ของพื้นที่ไม่มีฝนหนักแล้วนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกรุงเทพมหานครก็เช่นกันค่ะไม่มีฝนหนักแล้วพื้นที่ฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนที่ภาคใต้นะคะในโซนฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนลดลงอีกตกได้ 30% ของพื้นที่เท่านั้นทะเลคลื่นสูงนะคะอยู่ที่1เมตรค่ะเรื่องสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่จันทิมาลาแล้วค่ะ